ถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลงสุนทราภรณ์ต้นฉบับขอแนะนำอัลบั้มใหม่ล่าสุดชุดสุนทราภรณ์ The Best Version ด้วยการรีมาสเตอร์เสียงต้นฉบับอย่างมืออาชีพสามารถซ่อมแซมแต่งเสียงดนตรีให้ชัดขึ้นกังวานขึ้นได้จังหวะจะโคนเข้าถึงอารมณ์เพลงได้อย่างลึกซึ้งทั้งเสียงกลองไวโอลินและเครื่องดนตรีอื่นๆก็มีความชัดเจนขึ้นมากชุดสุนทราภรณ์ The Best Version รวบรวมเพลงฮิตของวงสุนทราภรณ์ไว้ทั้งหมดถึง116เพลงอาทิปลูกรักยากยิ่งสิ่งเดียวนวลปรางนางหมองโอ้ยอดรักสนต้องลมรอพี่ฝากรักลืมเสียเถิดอย่าคิดถึงลักษมีเฉิดโฉมขอพบในฝันพระเจ้าทั้งห้านางฟ้าจำแรงกลิ่นดอกโศกชุดที่2วังบัวบานวังน้ำวนเมื่อไหร่จะให้พบอ้อมกอดพี่พี่รักเจ้าสกุลตลาทานสวัสดิ์ฟลอเฟื่องฟ้าหงเหินหิมพานต์รักวันเติมวันขอให้เหมือนเดิมคิดถึงไม่อยากจากเธอกลิ่นราตรีมั่นใจไม่รักชุดที่3ปีศาจวสันต์ฝากหมอนน้ำตาดาวพรานล่อเนื้อน้ำตาลใกล้มดปาริชาติปองใจรักกังหันต้องลมเจ้าไม่มีสารหนึ่งน้องนางเดียวพรานทะเลจำได้ไหมสายลมครวนชุดที่4ยามรักรถตาลหวงรักใจรักเสียแรงรักใคร่ทะเลบ้าพรหมลิขิตวิมานสีชมพูฝันถึงกันบ้างนะฝนหยาดสุดท้ายกระซิบสว่างคนึงครวญดาวล้อมเดือนผู้ครองฟ้าเสียงรักดอกไม้ใกล้มือภูกระดึงสวัสดีบางกอกอ้อยใจวอนเฉลยสัมผัสสุดยอดบทเพลงต้นฉบับสุนทราภรณ์ที่คุณชื่นชอบในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดฟังแล้วได้อรรถรสจนคุณรู้สึกได้มันใจตั้งใจจะไม่รักด้วยฉันซีดีสุนทราภรณ์ The Best Version ชุดที่ 1-4 แต่ละชุดบรรจุซีดี2แผ่นราคาชุดละ399บาทพิเศษซื้อครบทั้ง4ชุดปกติ 1,596 บาทลดเหลือ 1,550 บาทสนใจโทรสั่งซื้อ 02-651-1288 แล้วยายหรือนั้นพอพบกันก็ลืมเหมือนว่าที่รักเจ้าหญิงกว่าปลารักน้ำที่นอนรักตามนายล้ำที่รักเจ้าคุณชวนหัวงามมาเรื่องข้าห่วงเขายามไม่เท่าที่ห่วงนงยาวที่ห่วงเจ้าว่าดวงหรือตายกระต่ายพะวง ว่าความรักอยู่พารักพี่ครึ่งนี้ได้หรือไม่จงปลงน้ำคำน้อมนำดวงฤทัยที่เพียงง่ายมองหน้ารักใครได้แม้ครึ่งเดียวรักเจ้ายิ่งกว่าปลารักน้ำที่นอนรักทามไม่ล้ำพี่รักเจ้าคุณชวนหัวเงามาเรื่องข้าห่วงเขาอย่าไม่เท่าพี่ห่วงนงยาวพี่ห่วงเจ้ากว่าดวงหรือดาวรักเจ้ายิ่งกว่าคำรักอยู่พารักพี่เรื่องนี้ได้หรือไม่จงปลงน้ำคำน้อมนำดวงฤทัยที่เพียงง่ายน้องน่ารักใครได้แม้ครึ่งเดียว อครั้งหนึ่งเสน่ห์ซึ้งตรึงใจครั้งเดียวได้ชมสมัครพิรมรักใครผ่านถูกใจไม่ร้างลานำคำลือไปทั่วทั้งเมืองนางมาชมว่าวิไลงามตาตั้งเทพธิดาองค์หนึ่งมาเห็นเต็มตาลอยพารำพึงติดตรึงชวนให้คนึงอาทินเห็นเบียงนิดเดียวให้สาบเสียววิญญาณได้ชมหน้าดังหยาดฟ้ามาดินโสภาท่าทางดูช่างสำนางงามสิ้นคำที่สิ้นจางน้อยไปหรือว่าชาติก่อนนางได้รับพรของใครคงสร้างผลบุญยิ่งใหญ่ถึงได้วิไลงามตานางฟ้าองค์ใดแปลงกายลงมาดึงงามทั้งเทพธิดาลาวานเห็นเพียงนิดเดียวให้สาบเสียววิญญาณได้ชมหน้าดังหยาดฟ้ามาดินโสภาท่าทางดูช่างสำนางงามสิ้นคำที่ดินอย่างน้อยไปหรือว่าชาติก่อนนางได้รับพรของใครคงสร้างผลบุญยิ่งใหญ่จึงได้วิไลงามตานางฟ้าองค์ใดแปลงกายลงมาถึงงามตั้งเทพธิดาลาวาน ในนามของมูลนิธิสุนทราภรณ์ผมรู้สึกยินดีและภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกได้พิจารณายกย่องให้ครูเอื้อสุนทรสนานขุนพลเพลงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เป็นบุคคลสำคัญของโลกด้านวัฒนธรรมดนตรีกว่าครึ่งศตวรรษที่คนไทยคุ้นหูกับท่วงทำนองเพลงและดนตรีที่ผสมผสานกลิ่นอายความเป็นไทยและดนตรีในแบบฉบับสากลอย่างลงตัวจากวงดนตรีสุนทราภรณ์ภายใต้การนำของดุริยกวีสี่แผ่นดินครูเอื้อสุนทรสนานการที่ใครสักคนหรือนักดนตรีสักคนจะได้รับการยกย่องว่าเป็นขุนพลเพลงแห่งกรุงรัตนโกสินทร์นั้นไม่ใช่แค่ว่าเขาเป็นนักดนตรีที่เก่งหรือเป็นนักแต่งเพลงที่มีผลงานมากมายแต่ครูเอื้อมีมากกว่านั้นย้อนไปเมื่อปี 2453 เด็กชายบุญเอื้อได้ถือกำเนิดขึ้นที่บ้านของนายดีศิลปินแกะสลักหนังใหญ่และนางแสสุนทรสนานที่อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามข้าวตังได้เงี้ยที่มาเล็กกันแล้วก็นั่งอะไรนะเก็บไอ้เราขี้กุ้นฟักไว้ขี้กุ้นเฟี้ยงท่านก็ไปฟ้องครูเขาก็เรียกไปตีจ้ะเริ่มต้นการศึกษาที่โรงเรียนวัดราชบูรณะจนอ่านออกเขียนได้นายแสบิดาก็ได้พาเด็กชายบุญเอื้อเข้ากรุงเทพเมื่อจบชั้นประถมพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงตั้งโรงเรียนพลานหลวงขึ้นที่มีครูใหญ่คือพระเจนดุริยางค์ผู้ประพันธ์เพลงชาติไทยนั่นเองที่นี่เด็กชายบุญเอื้อได้ฉายแววผู้มีอัจฉริยะทางด้านดนตรีสากลจนเป็นที่เลื่องลือครูเอื้อเนี่ยโชคดีตรงที่ว่ามีฝีมือในการเล่นดนตรีอาจจะโดดเด่นกว่าคนอื่นเขาแล้วโดยบุคลิกลักษณะก็เชื่อว่าอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่งจนกระทั่งพระเจนดุริยางค์ได้บังคับว่าให้เล่นเฉพาะเพลงสากลอย่างเดียวไม่ให้ไปเล่นเพลงอย่างอื่นท่านพระอาจารย์เจนรักมากรักครูเอื้อมากจนไม่อยากที่จะให้ครูเอื้อเนี่ยไปหัดแจ๊สไปเล่นวงดนตรีแจ๊สหวงมากแต่คุณตาเอื้อก็ศึกษาเองไม่ว่าจะเป็นแซกโซโฟนทรัมเป็ตเครื่องดนตรีอะไรต่างๆคุณตาเก่งเพียง2 ปีต่อมาความสามารถของครูเอื้อก็เป็นที่ประจักษ์จนได้เข้ารับราชการเป็นเด็กชาตรีซึ่งคล้ายมหาดเล็กในกรมมหรสพหลวงกระทรวงวังเมื่ออายุได้เพียง14 ปีเมื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองครูเอื้อจึงได้โอนไปรับราชการในสังกัดกรมศิลปากรและเมื่อความสามารถเป็นที่ประจักษ์แก่หลวงวิจิตรวัฒการอธิบดีของกรมศิลปากรในสมัยนั้นจึงได้รับเงินเดือนเป็น50 บาทภายหลังจากรับราชการเพียงแค่5 ปีนอกจากรับราชการในกรมศิลปากรแล้วครูเอื้อยังได้ร่วมงานกับคณะละครร้องที่มีชื่อเสียงในตอนนั้นคือคณะแม่เลื่อนไวยนุนาวินซึ่งก็ได้แต่งเพลงแรกในชีวิตของท่านนั่นคือเพลงยอดตองต้องลมและในปีเดียวกันนั้นเองที่ครูเอื้อได้บันทึกเพลงแรกในชีวิตการขับร้องของท่านนั่นคือเพลงนาฏนารีในปี 2479เมื่อพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลร่วมกับนายพจน์สารสินและหลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ได้ก่อตั้งบริษัทผลิตภาพยนตร์ไทยฟิล์มขึ้นจึงเป็นโอกาสที่ครูเอื้อได้แต่งเพลงประกอบภาพยนตร์เรื่องนี้รวมทั้งได้ร้องเพลงประกอบภาพยนตร์เป็นครั้งแรกด้วยเช่นกัน ซึ่งก็ไม่น่าแปลกใจเลยที่เพลงในฝันจะกลายเป็นเพลงที่ได้รับความนิยมอย่างสูงในเวลานั้นเมื่อสุภาพบุรุษนักเพลงผู้รังสรรค์เพลงโรแมนติกมานับไม่ถ้วนต้องมาตกหลุมรักกับสุภาพสตรีเลอศักดิ์ผู้เป็นธิดาของพระยาสุนทรบุรีและคุณหญิงสะอิ่งกรรณสูตรจึงเป็นที่มาของเพลงยอดดวงใจอันแสนจะไพเราะดวงใจคนดีที่ฉันห่วงโศกรุมเร้าสวงหน่วงเหนียวในที่สุดรักแท้ก็จะต้องประสบผลสำเร็จก็ทำให้คุณอาภรณ์และคุณเอื้อได้รวบเรียงเคียงกันเป็นคู่สามีภรรยาซึ่งคนทั้งหลายไม่เคยคิดเพลงรักเป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับครูเอื้อมากที่สุดและเมื่อครูเอื้อต้องการจะตั้งวงดนตรีส่วนตัวเพื่อไปรับงานนอกราชการท่านจึงได้นำนามสกุลของท่านสนธิเข้ากับชื่อของสุภาพสตรีผู้เป็นที่รักยิ่งของท่านแล้วก็กลายมาเป็นชื่อวงดนตรีชื่อสุนทราภรณ์จึงถือกำเนิดตั้งแต่นั้นมาเวลาพี่ออกเนี่ยนะคนเข้าโรงเนี่ยแน่นเยียดถึงกับโรงประตูโรงพังประตูโรงพังแล้วนั่งเยียดเพื่อจะมาดูสุนทราภรณ์โอ้โหบรรยากาศเหรอฮะขณะนั้นคือที่สังคีศาลาปีนรั้วกันดูเลยอ่ะแน่นจนไม่มีที่เดินนะคะคุณครูเอื้อเนี่ยก็จะเป็นคอนดักเตอร์ค่ะนักร้องก็เตรียมตัวร้องทุกอย่างเนี่ยลื่นไหลไปด้วยดีเวลาที่เรามีฉลองปริญญากันเนี่ยนะคะวงสุนทราภรณ์จะเป็นวงเดียวนะคะที่ทำให้เราประทับใจในวันฉลองปริญญาแล้วก็เพลงเต้นรำเนี่ยจะออกมาทำให้เรามีความรู้สึกว่าโอ้โหอยากที่จะออกไปล่องลอยอยู่บนฟลอร์นั่นเลยจริงๆสุนทราภรณ์กับนักเต้นรำเนี่ยแยกกันไม่ได้นะมีนักเต้นรำก็ต้องมีเพลงสุนทราภรณ์สมัยก่อนเนี่ยถ้านักแต่งเพลงผู้ใดซึ่งเก่งๆเนี่ยแต่งเพลงออกมาใหม่เนี่ยนะคะสถานีวิทยุต่างๆจะซื้อไปเปิดไม่ได้ให้กันเพื่อประชาสัมพันธ์อย่างตุ้มนี่ไม่ใช่กรมประชาสัมพันธ์ได้เผยแพร่ผลงานของครูเอื้อในฐานะของวงกรมประชาสัมพันธ์ออกไปเพราะนั้นก็เป็นที่ติดหูคนแพร่หลายมากตอนนั้นทำรายการโทรทัศน์รายการชื่อกับเพลงก็เป็นเพลงของสุนทราภรณ์สนุกมากเพราะว่าเดือนละหนึ่งครั้งแต่ละเดือนเนี่ยโอ้โหเรามีคอนเซปต์ที่เราจะต้องนำมาเผยแพร่ให้ประชาชนได้ฟัง70ปีแห่งความยิ่งใหญ่ของวงดนตรีวงหนึ่งและบุรุษผู้อยู่เบื้องหลังวงดนตรีวงนั้นคือครูเอื้อสุนทรสนานผู้ได้รับการยอมรับกันทั่วไปถึงความสามารถในการรังสรรค์ทำนองอันแสนไพเราะการควบคุมวงที่เฉียบขาดการขับร้องที่แสนสนอและการแสดงดนตรีที่เหนือกว่าใครในยุคนั้นการประกองหัวหน้าเนี่ยผมถือว่ายอดจริงๆในกลุ่มคนทั้งหมดนะที่เราอยู่ประมาณ50กว่าคนเนี่ยหัวหน้าเนี่ยท่านจะปกครองคนละแบบคนละอย่างหมดเลยสมัยก่อนจะร้องอยู่เพลงเดียวค่ะคุณครูบอกว่าหนึ่งเพลงเนี่ยเอาให้ดีเอาให้ช้ำประโยคแรกขึ้นมาเนี่ยต้องให้คนเนี่ยหันมาเลยเป็นความพยายามของท่านที่จะสร้างลูกศิษย์ขึ้นมาให้ทำงานได้ดีท่านสอนเราเนี่ยในฐานะที่ท่านเป็นนักร้องค่ะท่านร้องเพลงเนี่ยลึกซึ้งละเอียดละออทุกคำพูดทุกหยดหยาดของการเอื้อนเอ่ยเพราะท่านเป็นนักดนตรีและท่านเป็นผู้แต่งทำนองด้วยจึงละเอียดแล้วก็ประณีตหัวหน้าไม่มีการว่าดุร้องนะแต่ไม่มีการอย่างนี้เลยเท่าที่อยู่ดูมองมันมามีแต่ช่วยถ้าเผื่อคนนี้ร้องเพี้ยนหรืออะไรรีบจัดซอเลยไวโอลินใส่เลยข้างๆไม่ให้คนรู้ว่าเด็กคนนี้ร้องเพี้ยนแล้วนะครูเอื้อก็ดำรินะครับว่าปัจจุบันนักร้องเราไม่สามารถที่จะหาโน้ตออกท่านก็เลยวางตั้งโรงเรียนขึ้นมาเพื่อให้นักร้องเนี่ยอ่านโน้ตออกจะได้ร้องเพลงได้ถูกต้องสามารถจะจับเครื่องมือดนตรีได้ทุกชิ้นหลายคนพูดว่าร้องเพลงสุนทราภรณ์ร้องได้ แต่ผมว่าร้องให้ถูกต้องตามแนวเพลงสุนทราภรณ์จริงๆเนี่ยผมว่าเป็นการยากคือจะมีเอกลักษณ์ของสุนทราภรณ์ถ้าร้องออกมาปั๊บถ้าไม่ใช่วงสุนทราภรณ์หรือนักร้องของสุนทราภรณ์เนี่ยจะรู้ได้ทันทีว่ามันไม่ใช่อ่ะแปลกใจว่าครูเอื้อแต่งเป็นพันเพลงเนี่ยท่านใช้ความสามารถอย่างมากเลยได้ยังไงคนที่จะทำระดับนี้ได้เพราะครูเอื้อเป็นอัจฉริยะในการที่ว่ามองออกว่าเพลงนี้ใครควรจะร้องเพลงนี้ถ้าคนนี้ร้องจะดังครั้งหนึ่งท่านเคยชวนผมไปร้องเพลงด้วยกันผมก็เรียนท่านว่าผมต้องกลับบ้านที่เชียงใหม่เพราะว่าคุณแม่ผมไม่ชอบให้มาร้องเพลงท่านก็บอกน่าเสียดายน่าจะอยู่ร้องเพลงด้วยกันต่อไปในภายหน้าจะได้มีชื่อเสียงท่านก็ทำนายใกล้ๆไว้แล้ววันหนึ่งผมก็คิดถึงท่านเมื่อผมเริ่มร้องเพลงแล้วก็พอจะมีชื่อเสียงบ้างผมก็คิดถึงสุนทราภรณ์ผมก็ไปกราบท่านว่าผมได้มาเป็นนักร้องแล้วการที่เราไปหยิบเอาสิ่งที่คนรักคนชอบมาอยู่แล้วแล้วทำออกมาได้ดีในระดับหนึ่งก็พอไม่ถึงขนาดว่าดีมากเนี่ยก็สามารถที่จะทำให้คนรู้จักแล้วก็ยอมรับเราถือว่าเพลงของครูเอื้อเป็นสิ่งที่ส่งแล้วก็หนุนให้เราประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้นเพลงปลูกรักโชคดีครับที่บริษัทนะฮะมองเห็นคุณค่าของบทเพลงนี้แล้วก็นำมาให้คิริบูลขับร้องนะผมก็พอมาทราบว่าเป็นเพลงของครูเอื้อของสุนทราภรณ์ก็รู้สึกดีใจมากที่ได้มาร้องเพลงของครูก็เหมือนกับเพลงของครูก็เป็นครูของเล็กนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสไปกราบครูท่านไปกราบรูปของครูท่านหลายๆครั้งแล้วก็ได้บอกกับท่านว่าขอปวารณาตัวนะคะเป็นลูกศิษย์ท่านเพลงไพเราะกว่า 2,000 เพลงอันกลายเป็นเพลงอมตะที่ไม่เพียงแต่ยังตราตรึงในความทรงจำของคนไทยเท่านั้นแต่ยังเป็นที่ประทับใจในความรู้สึกของชาวโลกไม่ว่าจะเป็นเพลงลำวงลอยกระทงหรือเพลงลำวงสงกรานต์คือเพลงสุนทราภรณ์เนี่ยมันไม่ใช่ดังเฉพาะในประเทศไทยในทางอาเซียนมันจะดังมากโดยเฉพาะยิ่งวันลอยกระทงเนี่ยมีหลายสถานทูตที่จัดเพลงลอยกระทงเป็นเพลงที่ฮิตที่สุดดังที่สุดทุกคนจะร้องได้หมดอ่ะผมเคยไปงานมหกรรมภาพยนตร์เอเชียที่ไต้หวันนะครับพอเอาเพลงนี้ไปเล่นฟังเนี่ยเพลงอื่นก็ร้องไปธรรมดาแต่พอขึ้นรำวงลอยกระทงปั๊บปรากฏว่าแขกที่มีเกียรติและผู้มีเกียรติที่มาในงานทั้งหมดลุกออกมาลำวงกันหมดก็ลำตามภาษาของเขาผมถึงบอกว่าเพลงต่างๆที่ครูเอื้อแต่งไว้ท่านเล็งการไกลมากผมว่าหาคนอย่างท่านยากนะครับครูเอื้อเนี่ยเป็นไทยกอฟกี้เมืองไทยเพราะเป็นคนที่แต่งเพลงโรแมนติกไม่ใช่เพลงหวานนะเพลงโรแมนติกมากๆเลยคนนี้นะผมว่าในโลกนี้คงจะหาได้อีกยากมันบอร์นทูบีจริงๆว่าท่านเกิดมาเพื่อแต่งเพลงเพื่อดนตรีเพื่อสร้างสรรค์ศิลปะการดนตรีโดยเฉพาะคืนนี้ถือว่าคุณครูเอื้อได้ทิ้งสิ่งที่เป็นมรดกล้ำค่าไว้ให้คนไทยและให้กับชาวโลกด้วยจากบทเพลงของท่านเป็นเพลงที่เกิดขึ้นในยุคสมัยหนึ่งมีลักษณะเฉพาะตัวไม่ซ้ำกับของคนอื่นและในยุคอื่นและจากนี้เนี่ยเมื่อไม่มีคุณครูเอื้อแล้วจะไม่มีเพลงแบบนี้อีกในปัจจุบันหรืออนาคตความสามารถของครูเอื้อนั้นเป็นที่ประจักษ์จนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานเหรียญรูปเสมาทองคำที่มีพระปรมาภิไธยย่อพปรเมื่อวันครบรอบ30ปีของการตั้งวงดนตรีสุนทราภรณ์พระมหากรุณาธิคุณที่ผมและวงดนตรีได้รับพระราชทานนี้ไม่มีทางใดที่จะใช้เป็นมาตรฐานหรือจะวัดหรือคำนวณความใหญ่หลวงได้เพราะว่าพระมหากรุณาธิคุณที่หลังพระราชทานมานั้นยิ่งใหญ่และพรั่งพร้อมประการแรกเป็นพระมหากรุณาธิคุณในฐานะพระองค์พระประมุขแห่งชาติและของชาวไทยประการที่สองเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานเป็นส่วนพระองค์ประการที่สามเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานในฐานะที่กระผมเป็นศิลปินและนักดนตรีและประการสุดท้ายในฐานะที่ผมเป็นข้าใต้เบื้องพระบาทซึ่งผมเชื่อว่าจะไม่มีพระมหากษัตริย์องค์ใดที่ทรงกรุณานักดนตรีที่ต่ำต้อยอย่างกระผมเท่านี้เช่นนี้จึงเป็นพระมหากรุณาที่แม้ผมหรือนักดนตรีในวงนี้จะได้ตายแล้วเกิดใหม่อีกสักกี่ชาติ เราก็หาทางสนองพระมหากรุณาธิคุณให้สาสมแก่ใจได้เกียรติประวัติที่ครูเอื้อสุนทรสนานได้รับยกย่องนั้นมีมากมายทั้งตอนที่มีชีวิตอยู่และเมื่อสิ้นชีวิตลงด้วยโรคมะเร็งในปี 2524 หลังจากได้ร้องเพลงถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่คุณพ่อจะเสียชีวิตไปเนี่ยนะคะก็ยังมีโอกาสได้รับพระราชทานดอกไม้พระราชทานเนี่ยถึง2 ครั้งนะคะและเมื่อเจ็บหนักครั้งสุดท้ายเนี่ยก็ทรงรับไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชูปถัมภ์นะคะเมื่อเสียชีวิตแล้วเนี่ยก็รับไว้เป็นศพในพระบรมราชานุเคราะห์ตลอดตั้งแต่วันแรกเลยนะคะไปจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายคือวันที่เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพคุณครูเอื้อด้วยพระองค์เองความยิ่งใหญ่ของสุนทราภรณ์นั้นเป็นเรื่องที่เรียกได้ว่าเป็นหมุดหมายที่สำคัญของประวัติศาสตร์ไทยและประวัติศาสตร์ของศิลปะของเมืองไทยโดยทั่วไปเลยทีเดียวเพราะว่ามีกลุ่มนักดนตรีที่ได้รับการศึกษามาอย่างดีทั้งในด้านคลาสสิกและในด้านแจ๊สเนี่ยตื่นตัวขึ้นมาที่จะมาสร้างงานแบบใหม่โดยที่ยังอย่างรากไปหาดนตรีไทยเดิมด้วยเพราะฉะนั้นเป็นการหลอมรวมระหว่างวัฒนธรรมไทยกับวัฒนธรรมตะวันตกเนี่ยที่มันทำให้เกิดงานซึ่งสะท้อนถึงอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดของคนไทยในระดับที่ลึกมากๆและบัดนี้องค์การศึกษาวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์แห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกก็ได้ยกย่องนามเอื้อสุนทรสนานว่าท่านเป็นบุคคลสำคัญของโลกทางด้านวัฒนธรรมดนตรีไทยและสากลอย่างสมศักดิ์ศรีเกียรติประวัติแห่งสามัญชนคนหนึ่งที่เป็นศิลปินนั้นไม่มีอะไรน่าภาคภูมิใจไปกว่าที่ผลงานสร้างสรรค์ของตนนั้นเป็นที่ยอมรับจากผู้ชมผู้ฟังวันนี้ถึงแม้ว่าท่านจะจากโลกนี้ไปแล้วแต่ความสง่างามในผลงานของท่านยังคงตราตรึงอยู่ในความรู้สึกของทุกคนในโลกอยู่ตลอดกาลถ้าคุณเป็นคนชอบฟังเพลงสุนทราภรณ์ต้นฉบับขอแนะนำอัลบั้มใหม่ล่าสุดชุดสุนทราภรณ์ The Best Version ด้วยการรีมาสเตอร์เสียงต้นฉบับอย่างมืออาชีพสามารถซ่อมแซมแต่งเสียงดนตรีให้ชัดขึ้นกังวานขึ้นได้จังหวะจะโคนเข้าถึงอารมณ์เพลงได้อย่างลึกซึ้งทั้งเสียงกลองไวโอลินและเครื่องดนตรีอื่นๆก็มีความชัดเจนขึ้นมากชุดสุนทราภรณ์ The Best Versionรวบรวมเพลงฮิตของวงสุนทราภรณ์ไว้ทั้งหมดถึง116เพลงอาทิปลูกรักยากยิ่งสิ่งเดียวนวลปรางนางหมองโอ้ยอดรักสนต้องลมรอพี่ฝากรักลืมเสียเถิดอย่าคิดถึงลักษมีเฉิดโฉมขอพบในฝันพระเจ้าทั้งห้านางฟ้าจำแรงกลิ่นดอกโศกชุดที่2วังบัวบานวังน้ำวนเมื่อไหร่จะให้พบอ้อมกอดพี่พี่รักเจ้าสกุลตลาทานสวัสดิ์ฟลอเฟื่องฟ้าหงเหินหิมพานต์รักวันเติมวันขอให้เหมือนเดิมคิดถึงไม่อยากจากเธอกลิ่นราตรีมั่นใจไม่รักชุดที่3ปีศาจวสันต์ฝากหมอนน้ำตาดาวพรานล่อเนื้อน้ำตาลใกล้มดปาริชาติปองใจรักกังหันต้องลมเจ้าไม่มีสารหนึ่งน้องนางเดียวพรานทะเลจำได้ไหมสายลมครวนชุดที่4ยามรักรสตาลหวงรักใจรักเสียแรงรักใคร่ทะเลบ้าพรหมลิขิตวิมานสีชมพูฝันถึงกันบ้างนะฝนหยาดสุดท้ายกระซิบสวาดคนึงครวญดาวล้อมเดือนผู้ครองฟ้าเสียงรักดอกไม้ใกล้มือภูกระดึงสวัสดีบางกอกอ้อยใจวอนเฉลย เปลี่ยนใจสัมผัสสุดยอดบทเพลงต้นฉบับสุนทราภรณ์ที่คุณชื่นชอบในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดฟังแล้วได้อรรถรสจนคุณรู้สึกได้มันใจตั้งใจจะไม่รักด้วยฉันซีดีสุนทราภรณ์ The Best Version ชุดที่ 1-4 แต่ละชุดบรรจุซีดี2แผ่นราคาชุดละ399 บาทพิเศษซื้อครบทั้ง4ชุดปกติ 1,596 บาทลดเหลือ 1,550 บาทสนใจโทรสั่งซื้อ 02-651-1288 แล้วยายหรือนั้นพอพบกันก็ลืมเหมือนว่าสายสัมพันธ์ครั้งกระนั้นจำได้น้ำทานหลั่งไหลเดินเรือไทยติดรักวันฝนโปรยช่ำเนืองนองสองเรายังต้องบางละอองฝนพากลางลำน้ำเจ้าพระยาล่องเรือรักราต่างพาสุครามเสียงเพลงแห่งความหลังเจ้าก็ยังผวาหรือนั้นโอ้ที่แท้เป็นแต่ความฝันรักเราผูกพันเธอรำพันอยู่เดียว กลิ่นแก้มว่าหอมละมุนซ้ำชมว่าอุ่นยามนุ่นอุรายังจำได้ไหมถึงใครคนหนึ่งซึ่งคุณเคยบอกว่ารักรักเท่าฟ้ายังจำได้ไหมถึงใครคนหนึ่งซึ่งคุณเพ้อว่าเป็นยอดบูชาของคุณชมดวงตาว่าสุขเหมือนดาวคุณชมผิวสาวว่าขาวเหมือนนุ่นคุณชมกลิ่นแก้มว่าหอมละมุนซ้ำชมว่าอุ่นยามนุ่นอุรายังจำได้ไหมถึงใครคนหนึ่งซึ่งคุณเคยบอกว่ารักเท่าฟ้ายังจำได้ไหมถึงใครคนหนึ่งซึ่งคุณเพ้อว่าเป็นยอดบูชาของคุณ ยงเยือกเย็นไม่เห็นอะไรฟังเสียงแต่ไกลฟังคล้ายเสียงลมท้อใจทนอ่อนอารมณ์ฟังแล้วตรอมตรมเมื่อยามสายลมคร่ำครวญครวญจะหวนกลับมาช่วยพัดช่วยพานำรักชื่นชวนสายลมครวญครางเหมือนคำเธอครวญหัวใจรันจวนคร่ำครวญร้องเรียกไกลไกลเสียงแววแผ่วเบาเบาแสนเศร้าจับใจเธอหรือว่าใครอยู่แห่งไหนเสียงหวนหายรำพันช่วยนำคำรักให้เธอว่าฉันละเมอยังเพ้อทุกวันลมผ่านเลยไปไม่รับคำมันใจฉันวิวหวั่นไม่เห็นใจกันบ้างเลยเสียงแววแผ่วเบาเบาแสนเศร้าจับใจเธอหรือว่าใครอยู่แห่งไหนเสียงหวนหายรำพันช่วยนำคำรักให้เธอว่าฉันละเมอยังเพ้อทุกวันลมผ่านเลยไปไม่รับคำมันใจฉันวิวหวั่นไม่เห็นใจกันบ้างเลยไทยทั้งชาติรวมน้ำใจใสสะอาดศาสนารวมภักดีสูงส่งองค์ราชารวมศรัทธาในเสน่ห์ประเพณีเจ้าพระยาเรื่อยไหลไม่รู้สางไหลแผ่กว้างกว้างไปในทุกจากหยดน้ำ ำหยดน้อยหลายร้อยหยดจึงปรากฏเป็นมหานาทีขวัญขอความรักเรารวมผูกพันนานเท่าวันเจ้าพระยาไหลบ่านองเจ้าพระยาเรื่อยไหลไม่รู้ทางไหลแผ่กว้างกว้างไปในทุกที่โอบถนอมกล่อมเกลี้ยงชีวิตรวมฤดีไทยพ้องเกี่ยวคล้องกันจากหยดน้ำหยดน้อยหลายร้อยหยดจึงปรากฏเป็นมหานาทีขวัญขอความรักเรารวมผูกพันนานเท่าวันเจ้าพระยาไหลบ่านอง